ต่างจังหวัดหยิบสมุดขึ้นมานะคะส่วนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูได้แจกกระดาษคำตอบให้นักเรียนแล้วนะคะให้เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะทางต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้แบบทดสอบหลังเรียน20ข้อ20คะแนนถ้าคุณทำข้อสอบได้ในวันนี้คุณจะทำข้อสอบได้ในปลายภาคคุณจะเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำชั้นป.4มีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะครูอ่านให้ฟังครั้งเดียวนะอ่านให้ฟังครั้งเดียวข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุดกอจักรวาลขอกาแล็กซี่คอระบบสุริยะงอดาราจักรตอบลงไปนะคะยากไหมไม่ยากนะไม่ยากต่อไปข้อที่2นักดาราศาสตร์ใช้อุปกรณ์ใดในการศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าก็ไก่กล้องโทรทัศน์ขอไข่กล้องจุลทรรศน์คอควายกล้องปริทัศน์และงองูกล้องส่องทางไกลตายแล้วดองจะตอบข้อไหนดีแต่ดองคิดว่ามันง่ายสำหรับเพื่อนๆ นะครับข้อที่3ดาวฤกษ์ในระบบสุริยะมี1ดวงคือข้อใดกอไก่โลกขอไข่ดวงอาทิตย์คอควายดวงจันทร์และงองูดาวอังคารโอ้ยเด็กๆง่ายมากๆถ้านายตอบไม่ได้แล้วก็นายต้องเข้าไปอยู่ในสวนแน่ๆต่อไปข้อที่4ดาวพุธมีฉายาว่าอะไรกอไก่ดาวมฤตยูขอไข่เตาไฟแช่แข็งคอควายดาวเคราะห์แดงและงองูดาวยมดาวพุธเคยอ่านกันเปล่าว่าเป็นยังไงอุ้ยง่ายมากเลยเด็กๆ ดองก็รู้ข้อต่อไปข้อที่5ดาวดวงใดมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและสามารถลอยอยู่ในน้ำได้กอไก่ดาวพฤหัสบดีขอไข่โลกคอควายดาวเสาร์และงองูดาวยูเรนัสโอ้ยเด็กๆ ดองเคยบอกแล้วข้อนี้เอาละค่ะ5ข้อผ่านไปแล้วใครไม่ทันยกมือมีไหมคะไม่มีเราใช้ต้นทางเป็นหลักนะคะต่อไปคำถามข้อที่6ผีพุ่งใต้หมายถึงอะไรกอไก่ดาวตกขอไข่ดาวหางคอควายอุกาบาตและงองูดาวเคราะห์น้อยโอ้ยผีพุ่งใต้เป็นอย่างไรเรียนไปแล้วที่7ส่วนของหินในอวกาศที่ตกลงมาและเผาไหม้ไม่หมดเหลือตกสู่พื้นโลกคืออะไรกอไก่ดาวตกขอไข่ผีพุ่งใต้คอควายอุกาบาตและงองูดาวหางตกมาจากอวกาศนอกโลกลงสู่พื้นดินครูแนนได้บอกเด็กๆไปแล้วคิดหนักผ่านไหมคะข้อนี้สุธีสุธีตอบยังคะสุธีตอบแล้วนะก้องศักดิ์ตอบยังคะตอบแล้วนะข้อ8ค่ะตัวกลางชนิดใดที่ไม่ยอมให้แสงผ่านกอไก่ตัวกลางโปร่งแสงขอไข่ตัวกลางโปร่ง
คอควายวัตถุทึบแสงและงองูตัวกลางทุกประเภทไม่ยอมให้แสงผ่านไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมข้อใดมันง่ายอะไรอย่างนี้เด็กๆข้อต่อไปข้อที่9รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไก่การหักเหของแสงขอไข่การสะท้อนของแสงคอควายการกระจายของแสงและงองูการแตกตัวของแสงโอ้แย่แน่ๆดิ้งดองข้อนี้ไม่รู้จะตอบอะไรไม่แน่ใจว่าเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองพานพุกจะตอบได้หรือไม่นะคะโรงเรียนวัดใหม่สะพรอยจะตอบได้ไหมโรงเรียนวัดสัตชุกจะตอบได้หรือเปล่าโรงเรียนวัดโพนะรือมิตรตอบได้ไหมต่อไปข้อ10ข้อใดเป็นกฎการสะท้อนของแสงกอไก่ลำแสงตกกระทบเท่ากับลำแสงสะท้อนขอไข่ลำแสงตกกระทบน้อยกว่าลำแสงสะท้อนคอควายมุมตกกระทบมากกว่ามุมสะท้อนและงองูมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนต้องขออภัยในข้อนี้คำว่าตกกับคำว่ากระทบนั้นต้องมีไก่สองตัวแก้ไหมคะไม่แก้แก้เลยนะคะเอาละขอแก้นิดนึงคำว่าตกแล้วก็ต้องกระต้องมีกออีกหนึ่งคำว่าตกและต้องมีกะต้องมีกออีกหนึ่งต้องขออภัยนะคะจริงๆมาแล้วจะตอบว่าอย่างไรกฎการสะท้อนของแสงมีว่าอย่างไรเมื่อกี้คุณครูได้ย้ำไปแล้ว10ข้อผ่านไปใครไม่ทันยกมือขึ้นปลายทางนะคะธนดลนพดลชายกริชนะคะไม่ทันข้อที่9รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ทันข้อที่9มาแล้วอ่านเองนะคะได้ไหมต่อไปเป็นข้อที่11ข้อที่11ถามนักเรียนว่าการที่แสงเดินทางไปตกกระทบวัตถุแล้วกระดอนกลับมากระดอนหรือใครก็ไม่รู้ใช้ศัพท์คำนี้กระเด้งมั่งกระดอนมั่งเรียกว่าอะไรกอไก่การตกกระทบของแสงขอไข่การกระจายของแสงคอควายการหักเหของแสงและงองูการสะท้อนของแสงคิดหนักโรงเรียนวัดเขาดินตอบได้ไหมนะคะโรงเรียนบ้านป่าแก่จังหวัดพัทลุงตอบได้เปล่าคะโรงเรียนวัดเขาบันไดทองนะคิดหนักข้อนี้คิดนานเลยต่อไปข้อที่12ถามว่ารุ้งเกิดขึ้นขณะใดกอไก่มืดฟ้ามัวดินจะเกิดรุ้งขอไข่ฟ้าร้องฟ้าผ่าคอควายแดดล่มลมตกและงองูฝนตกแดดออก
อนไหนจ๊ะจะเกิดรุ้งกินน้ำต่อไปข้อที่แดดล่มลมตกนะไม่ใช่ตกถูกแล้วค่ะแดดล่มลมตกข้อนี้ผ่านไหมข้อที่13เราเห็นรุ้งเกิดขึ้นทางใดกอไก่ทิศเหนือขอไข่ทิศใต้ขอควายตรงข้ามกับดวงอาทิตย์และงูด้านเดียวกันกับดวงอาทิตย์เมื่อกี้เราทบทวนแล้วว่าอยู่ด้านไหนอยู่ด้านไหนเอ่ยคิดไม่ออกต่อไปข้อที่14อาชีพใดที่ต้องอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์กอไก่การทำนาขอไข่การทำนาเกลือคอควายการทำสวนยางและงองูการเลี้ยงสัตว์ต้องใช้ดวงอาทิตย์หมดเลยแต่อาชีพใดใช้ดวงอาทิตย์มากที่สุดถ้าขาดดวงอาทิตย์ทำไม่ได้แน่ๆอาชีพใดคะตอบลงไปง่ายมากๆเลยดิ้งดองบอกข้อ15เครื่องใช้ข้อใดมีเซลล์สุริยะกอไก่วิทยุขอไข่เครื่องคิดเลขขอไข่คอควายไปฉายและงองูคอมพิวเตอร์ข้อใดมีเซลล์สุริยะข้อต่อไปข้อ16อุปกรณ์ใดสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้กอไก่แบตเตอรี่ขอไข่แอมมิเตอร์ขอควายบารอมิเตอร์และงองูเซลสุริยะโอ้ยทำไมง่ายอย่างนี้ล่ะเด็กๆข้อนี้ใครตอบไม่ได้นายเข้าไปอยู่ในสวนแน่ๆข้อที่17ข้อใดจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดกอไก่ฉลามคางคกขอไข่ไส้เดือนพยาธิตัวตืดคอควายค้างคาวปลิงทะเลและงองูหอยกับปลาดาวข้อใดจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดยุ่งแล้วสิเราจำไม่ได้ว่าอะไรมีกระดูกสันหลังไส้เดือนใช่หรือเปล่าน้อปิงทะเลใช่ไหมไปปลาดาวใช่หรือเปล่าคางคกจะมีไหมนะกระดูกข้อต่อไปข้อที่18สัตว์ในข้อใดต่างจากพวกกอไก่เต่าขอไข่จระเข้คอควายงูและงองูห่านอะไรที่ต่างจากพวกจ้าเด็กๆเต่าจระเข้งูและห่านพี่กบว่าเด็กๆคงตอบได้นะคะข้อต่อไปข้อที่19สัตว์ในข้อใดออกลูกเป็นตัวทั้งหมดโอ้ยกอไก่งูจงอางแล้วก็วานขอไข่จิ้งจกแล้วก็อึ่งอ่างคอควายกระต่ายและนกแก้วงองูเสือแล้วก็สุนัขอะไรออกลูกเป็นตัวสุนัขออกลูกเป็นไข่โอเคใช่หรือเปล่าไม่รู้ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นๆแตกต่างนะอ่านดูให้ดีกอไก่กิ้งกือม้วนตัวแตะปุ๊บม้วนปั๊บขอไข่เม่นพองขนมันเจออะไรพองขนอึ่งอ่างพองตัวฮึและงองูจระเข้อาบแดดอะไรที่มันแตกต่างจากข้ออื่นๆหมดเวลาแล้วเหลือเวลาอีก3นาทีทันไหมเอ่ยไม่เปลี่ยนกันตรวจของตัวเอง
เพราะเด็กทุกคนเป็นเด็กดีและก็มีความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของเด็กดีคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยจดคำตอบบนกระดานให้ด้วยเพราะอาจจะเฉลยแบบรวดเร็วไปพร้อมๆกันเลยพร้อมยังคะข้อ1ข้อใดต่อไปนี้มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากที่สุดกอไก่จักรวาลใครถูกข้อ1กอไก่ข้อ2ข้อ2นักดาราศาสตร์ใช้อุปกรณ์ใดในการศึกษาดาวบนท้องฟ้าตอบว่ากล้องโทรทัศน์กอไก่ข้อ2กอไก่ต่อไปข้อ3ถามต่อไปอีกว่าดาวฤกษ์ในระบบสุริยะมี1ดวงคือข้อใดตอบเลยว่าขอไข่ดวงอาทิตย์ข้อนี้เดี๋ยวข้อนี้ใครผิดข้อนี้ใครแอบผิดไม่มีข้อ4ดาวพุธมีฉายาว่าอะไรเตาไฟแช่แข็งจ้าขอไข่ต่อไปข้อ5ดาวดวงใดมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและสามารถลอยน้ำได้ดาวเสาคอควายดาวเสานะคะคอควายดาวเสาต่อไปข้อ6ผีพุ่งใต้หมายถึงอะไรหมายถึงกอไก่ดาวตกนะคะดาวตกข้อ7ส่วนของหินในอวกาศที่ตกลงมาและเผาไหม้หมดเหลือตกสู่โลกคืออะไรคอควายอุกาบาตนะคะต่อไปข้อที่8ตัวกลางชนิดใดไม่ยอมให้แสงผ่านคือคอควายวัตถุทึบแสงข้อ9รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรกอไก่เกิดจากการหักเหของแสงนะคะต่อไปข้อ10ข้อใดเป็นกฎการสะท้อนของแสงงองูมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอโอ้ยทานไหมคุณแอนจะแย่แล้วพูดไม่หยุดสักวินาทีขอ2นาทีต่อไปข้อที่11การที่แสงเดินทางไปตกกระทบวัตถุแล้วกระดอนกลับมาเรียกว่าอะไรการสะท้อนของแสงงองูข้อที่12รุ้งเกิดขึ้นในขณะใดงองูแดดฝนตกแดดออกการที่ฝนตกแดดออกมันเหมือนกับหลังฝนตกอะไรคะใหม่ๆนั่นเองต่อไปข้อ13เราเห็นรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นทางใดคอควายตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอข้อ14อาชีพใดต้องอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์ขอไข่การทำนาเกลือ15เครื่องใช้ข้อใดมีเซลล์สุริยะขอไข่เครื่องคิดเลขนะคะต่อไปข้อที่16อุปกรณ์ใดสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานตอบว่างองูเซลล์สุริยะข้อที่17ต่อไปข้อใดจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง17กอไก่ฉลามกับข่างคกนะคะ18สัตว์ในข้อใดต่างจากพวกห่านนั่นเองงองูนะคะต่อไป19โอ้ย19อะไรคะสัตว์ในข้อใดออกลูกเป็นตัวทั้งหมดเสือกับสุนัขนะคะและข้อสุดท้ายข้อ20การตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้อใดแตกต่างก็คือจระเข้อาบแดดรวมคะแนนมุมบนขวามือนะคะรวมคะแนนโหเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากเลยเอาละวันนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็หวังว่าเด็กๆได้รับความรู้นะคะใครที่ยังตอบได้คะแนนน้อยเด็กๆต้องกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนที่บ้านเพิ่มเติมเพื่อจะมาทำการสอบกันเราจะพบกันอีกครั้งในปีการศึกษาหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ